เราไปฉีดในคลองเลยเพราะว่าถึงท้ายหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็ปลอดภัยแน่นอนแล้วเขตที่ท้ายฉีดนะครับแล้วก็ต่างจังหวัดเล็กน้อยแต่ก็ยังมันต้องปลอดแน่นอนครับขอบคุณมากมากครับปลอดเลยจีเวลามาสนามปีหน้ามีกินเองแน่นอนครับแต่อยู่บ้านนี่กินเองเป็นพอขอเสียงปรบมือให้กับขอลาบันไทยด้วยครับครับเวลามาสนามต้องป้อนเพราะมันจะไม่กินถ้าปกติทั่วไปมันก็กินกินเองเนาะโอ้อายุจักปีแล้วนี่40เดือนครับ40เดือนอ๋อปี10เดือนอ๋อนี่อายุปี10เดือนนี่ประกวดแล้วบ่นี่คือมีอันยังอยู่โอ้แสดงว่ายังอีกเยอะเนาะครับโอ้นี่ยังไม่ประกวดให้เนาะใครสนใจเนาะแบบบิ๊กๆเลยเนี่ยขนาดลูกวันนั้นเนี่ยนี่ลูกมันเนี่ยไม่ใช่แม่มันนะเนี่ยตัวใหญ่มากดื่มไหม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 หน้าดื้อเนาะนี่มันยังรอประกวดใหญ่มากเรียกว่าใหญ่หรือบิ๊กเนี่ยตัวบิ๊กๆเลยเนาะนี่น่าจะเป็นลูกมันลูกมันบ่นี่บ่แม่นพอของเอกอีกตัวนึงเดี๋ยวตัวนี้เอสอ่ะโอ้เทพมงคลโอ้ประกวดยังนี่ได้ที่เท่าไหร่อ๋อได้ที่3โอ้โหขนาดนี้ยังได้ที่3อยู่เหรอจำบ่ได้ละเบิ่งอยู่ประกวดยังก่อแบบฮะฟันแท้3คู่ประกวดตอนไหนวะอันนี้เนี่ยป่ะฟันแท้3คู่มีหลายแบบเนาะบ่เคยหูได้เนี่ยว่าบ่เคยเบิ่งยะคือเนาะประกวดแบบฟันแท้3คู่โอ้โหเจ้าโว้ยดูจะว่าไงแล้วเนาะตัวขนาดนี้เลยนี่แต่ตัวบิ๊กๆเลยเนาะใหญ่จริงๆก็มีแต่ละเจ้าแต่ละฟาร์มเนาะตอนนี้กำลังพักผ่อนเนาะเพราะอากาศมันก็ร้อนอยู่ตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมก่อนอื่นผมขอขอบคุณนะครับสำหรับนะครับพ่อเมืองที่ทำให้พ่อนายกที่สมัครแล้วก็ท่านโฆษกกระทรวงจังหวัดนะครับท่านสมัครอำเภอโพไซของเราครับพาท่านผู้ชมดูคร่าวๆเนาะได้มีโอกาสให้ผมครับหมอลำจากดูการประกวดไปก็มาดูเกิดมารับด้วยไงว่ามีโอกาสจะไม่ได้ตอนที่ยังนะครับเป็นมีโอกาสอยู่ในเขาเรียกว่าข้อก็ไม่ใช่เนาะเอาผลงานเดี๋ยวมาไว้ก่อนจะไปประกวดหรือประกวดแล้วเนาะดูตัวนี้ดิโอ้โหอย่างที่ทุกท่านดูนั่นแหละจะขนาดนี้เนาะนี่คือว่าเป็นการครั้งที่สองที่เกิดขึ้นครั้งที่สองนะครับพี่น้องนะครับอาจจะวันนี้ประมาณแต่ด้วยจังกระช้างเลยแรงด้วยใจด้วยความร่วมมือทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นท่านโฆษกแล้วก็ท่านรองนักศึกษาศาสตร์และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทีมงานสารศาสตร์ครับดูนำดูในการท็อกครับวันนี้มาใช้งานเดิมแล้วก็ท่านคณะกรรมการผู้สูงอายุทุกท่านยักษ์นะครับถือว่าเป็นบุญแบบบิ๊กบิ๊กเลยของอำเภอโพไซไปแล้วนะครับพี่น้องประเภทแค่หลายคนที่เดินทางมาส
จากการทันวัดจะพูดว่าเป็นอย่างที่ประเทศโอเพ่นไงผมอยากทำอยู่ครับแต่ว่าด้วยงบประมาณนะครับด้วยคุณทรัพย์แล้วก็ด้วยเจ้าจังโก้ไปที่สองเหมือนกันที่สองที่นี่เนี่ยอ๋อเนาะหรือว่าอาจจะไม่พอสอนล่ามไปที่หนึ่งเลยสอนล่ามไปที่หนึ่งเนาะภายในจังหวัดไปก่อนนะพี่น้องเนาะจังโก้ด้วยนี่จังหวัดอุบลเข้ามาแข่งกันซะก่อนจังหวัดอุบลราชธานีเนาะผมเห็นภาพเจ้าจังโก้เห็นเมื่อคืนนี่ครับหมอก็อาจจะเป็ดควายแค่ที่สองเมื่อคืนครับพี่น้องนะครับเวทีของอำเภอของเราครับเป็นเวทีลุงหลานบ้านเฮาเด็กนักดนตรีก็ลุงหลานบ้านเฮาพี่น้องทั้งพุทธขปุลพี่น้องทั้งหน้าตาลอาเข็มมาดาน้องนางเดนเซอร์ก็มาจากไกลครับเป็นเข็มมาลาดด้วยเป็นอาตาอำเภอจากพิบูลด้วยประกวดไปเลยวันนี้ศิลปินหมอลำประกวดไปเลยได้ไหมมาเมื่อคืนไปที่ไหนวันนี้ถ้าจะได้ค่าตัวผมก็ต่ำกว่า 50,000 ครับด้วยใจจริงๆ9บนนอนและที่1เมื่อกี้นี่รู้สึกจากใจประเภทบิ๊กเนาะประเภทพี่น้องประเภทบิ๊กเวทีเมื่อคืนน่าจะไม่ต่ำประเภทยังก่อนคุณหมอก็อาจจะครับประเภทยังก็ประกวดครับเต็มข้างในเต็มข้างนอกจากวินาทีแรกจนถึงวินาทีสุดท้ายเกือบ6ชั่วโมงเต็มฟันแท้2คู่ไม่มีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นแม้แต่น้อยเดียวครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นผมซื้อโปรโมทจากของนะครับพี่น้องชาวโพไซครับสิ่งที่ผมภูมิใจที่สุดในการทำงานคือเมื่อคืนนี่ไม่หลุดกระไรไม่รู้ว่าพ้นกระไรแต่ไม่มีเหตุการณ์ที่ว่าเต้นหน้าห้างแบบปกติกันกี่ปีกี่เดือนเนาะแต่รู้แต่ว่าประเภทขวดเย็บขยะซอยกันเด้อฟันแท้ของสองคู่เนาะนี่แหละครับคือความประทับใจที่ผมยอดสุดยอดพร้อมทีมงานนะครับได้จัดงานในครั้งนี้ขึ้นมากำไรดาวฟาร์มของเราถือว่าเข้าร่วมเกือบทุกข้อประเภทฟันแท้2คู่ได้ที่1พี่น้องพอท่านที่มาโชว์ไม่เยอะวันนี้ก็เพราะว่ามันชนกันกับงานที่ห้วยแถลงจังหวัดโคราชย่านี่ก็ต้องป้อนนะเนี่ยเลยครับวันที่23 24ก็ผัดก็เลยมีแต่ในจังหวัดแล้วก็ต่างจังหวัดที่ขาเล็กน้อยแต่ก็ยังมันต้องป้อนแน่นอนครับครับขอบคุณมากๆครับป้อนเลยจริงครับเวลามาสนามปีหน้ามีกินเองแต่อยู่บ้านนี่กินเองเป็นป่ะขอเสียงปรบมือให้ครับขอรับพลังใจด้วยครับแล้วถ้าครับเวลามาสนามต้องป้อนเพราะมันจะไม่กินถ้าปกติทั่วไปมันก็กินกินเองเนาะเดี๋ยวผมก็จะยายานี่ปลูกเป็นบ่ต้องใส่นิดเดียวบ่ยาถือร่วมมันเป็นยาพันธุ์มายาหยังบ่อันนี้แพ็คโคลาอันนี้คือพวกปักด้วยครับยาแพ็คโคลาครับครับทำให้ได้ให้อำเภอเฮามีการประกวดชายงามสุดยอดสุดยอดด้วยพระราชทานนะครับขององค์ใดก็ช่างนะครับแต่ขอให้ได้ไปเป็นเกียรติยศของอำเภอของเราครับการประกวดควายงามที่เฮียชัยครับอำเภอโพไซเนาะในงาน37ปีร้อยรวมใจโพไซฮักแพงประธานคนใหม่ด้วยใช่ไหมครับคนล่าสุดนะครับวันนี้ออกจากแหวกแนวหน่อยเนาะไม่ได้ไปภูไปผาพาท่านผู้ชมมาดูการประกวดควายงามเป็นที่นักโอนใจของกรรมการมากโอ้ตอนนี้เพราะว่าผมดูคนเดียวทีก็หนักเลยใหญ่จริงใหญ่จริงเหมือนมันไม่ใช่งานภายในเดี๋ยวครับปล่อยวันนี้เดี๋ยวตามความรู้สึกของท่านประธานของเรานะครับครับผมสวัสดีครับพี่น้องนะครับเนาะประธานท่านอยู่ไม่เจอกันเลยครับวันนี้ตั้งใจอะไรถือว่าเป็นคนเลี้ยงควายนะครับเนาะขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับท่านที่วันนี้นอนแล้วใช้เหนื่อยแล้วนอนนอนก่อนเนาะเป็นโอเพ่นจะมีรุ่งกว่าอย่างอีกหลายรายการเนาะยังไม่ได้ประกวดก็มีเนาะไม่ใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณพิธีการทั้งสองพาท่านผู้ชมมาดูเนาะตามที่จุดให้ที่พักควายเนาะตรงนี้ก่อนจะเข้าที่การแข่งขันเนาะมาพักในที่นี้ก่อนเนาะตั้งแต่เมื่อวานนี้ฝั่งนี้ก็มีเนาะตัวใหญ่ๆยักษ์ๆเลยเนาะตัวใหญ่คักเลยเนาะพี่น้องเอ้ยใหญ่แท้ประกวดแล้วบ่ประกวดประเภทยังล่ะนี่อ๋อฟัน2
มันสองที่ได้ที่ที่สองโอ้ไม่ธรรมดาเนาะโอ้ที่หนึ่งอยู่ตรงโน้นเนาะเออเก้าอุบลได้ที่หนึ่งอยู่ที่สองโอ้โหฟันสองนี่ฟันนาบ่ฟันแท้บ่มันจักปีมันจังไหนฟันแท้ตัวมันก็3ปีกว่าตัวก็4ปีนี่4ปี3อ๋อนี่4ปีอ๋อนี่เนาะ4ปี3เดือนเนาะตัวนี้ได้ที่2เนาะฟันแท้2คู่อ๋อ4เต็มเนาะฟันแท้2คู่อ๋อนี่เนาะมันมีประเภทอย่างนี้เนาะเราไม่เคยดูก็ไม่รู้มันจะเดามาครั้งนี้ครั้งแรกที่โพไซเนาะมีได้ที่2จากฟาร์มยังก่อนโชคพุทธาฟาร์มโอ้นี่จากฟาร์มโชคพุทธาฟาร์มสีเมืองใหม่เนาะนี่เดือนที่2เนาะฟันแท้2คู่โอเคครับสวย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 จริงนี่จะพักผ่อนอยู่เนี่ยนี่พักผ่อนอยู่นี่นี่ก็ลองหาแต่แม่เนี่ยลองหาแม่เนาะพาท่านผู้ชมเดินดูควายงามเนาะเข้ามาในสนามนี้มีแต่ควายตัวงามๆเนาะควายตัวสวยๆเนาะอ้าวจะไปยังไงอ่ะติดแล้วน่ะเดินวนไปเวียนมาแล้วเชือกติดเสาแล้วเกี่ยวเสาแล้วน่ะโอ้ตัวงามนี่อันนี้โชคสุภกิจฟาร์มเหนื่อยยืนและนอนโอ้นี่รางวัลเนาะเยอะแยะเลยนี่ก็พาท่านผู้ชมมาเดินดูเนาะดูแบบจุใจเลยหลังจากที่ไม่ได้ไปเที่ยวภูเนาะวันนี้ก็มางานประกวดควายงามสักวันหนึ่งเนาะให้ท่านผู้ชมได้ดูตรงนี้ก็เป็นสิริลักษณ์ควายงามฟาร์มจากอุบลเนาะตัวใหญ่จริงนะดูแล้วก็ไม่ดุเนาะหรือว่ามันจะไม่แสดงอาการได้บ่ดีเนาะหมายเลขหมายเลข13ครับหมายเลข13ครับแทนครับตัวนี้ใหญ่มากตัวนี้ครับจะมีทางครับตัวนี้4เท่าครับตัวนี้ใหญ่จริง12ครับหมายเลขบิ๊กเลย1ไม่ดีครับตัวบิ๊กเลยควายงามขามใหญ่ฮะจากอำเภอเมืองโอ้ดูนึกว่าช้างเฮ้ยจากศิริลักษณ์ควายงามฟาร์มหมายเลข5ครับหมายเลข5ครับแท้จากไอเดียฟาร์มนะน่ากลัวเลยไปยืนใกล้ๆสูงท่วมหัวเนี่ยนี่ก็นอนอยู่นอนสบายใจเลยเนาะคงจะร้อนนะแต่มันก็เขาจะเอาน้ำมาฉีดเหรอตัวใหญ่ตลอดครับตัวใหญ่มากหมายเลข3 4 5 7 8 9 12 13และ15ครับขอเสียงปรบมือดูมันนอนเลยให้แก่ตัวที่ได้ไปต่อทุกตัวเลยครับขอบคุณมากครับเหลือในสนาม10ตัวต้องแบกมาทุกตัวนะชิดขอบก่อนใช่ไหมครับชิดขอบก่อนยังไม่ต้องเดินบนนะฮะขอบจ้าพี่ขอบครับพี่ขอบเวทีประกวดมาแล้วไปได้ไปได้ตกรอบครับผมตกรอบข้างหน้าเอาใหม่ข้างหน้าเอาใหม่นะเอาใหม่สวยสวยสวยจริงๆแล้วก็พ่อลูกถึงเราพบกันเลยเวลากลับแล้วคือเวลาเราฉีดวัคซีนนะผมแนะนำนะครับก็อยากให้ถ้าเป็นแม่ท้องหรือถึงยากเลยก็ตามครับถ้าเป็นแม่ไทยก็ต้องดีๆคือฉีดในท้องนะครับเราไปฉีดในท้องเลยเพราะว่าเป
ครับสำหรับคลิปพาท่านผู้ชมมาชมการประกวดควายงามที่อำเภอโพไซนะในงาน37ปีร้อยรวมใจโพไซฮักแพงเนาะก็จะมาขอปิดคลิปไว้ตรงนี้หลังจากที่พาท่านผู้ชมเดินดูแล้วก็ดูการประกวดควายงามผ่านไปแล้วเนาะก็จะมาขอปิดคลิปไว้ตรงนี้อย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ทำคลิปใหม่ๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้คลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่สวัสดีครับ